โรคแก่จะเกิดขึ้นแก่ทุกรายที่มีความเกิดขึ้นทุกรูปทุกนามที่เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นนามไม่ยกเว้นจนกระทั่งรูปนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระบารมียิ่งใหญ่ไพศาลหาประมาณมิได้ก็ไม่พ้นจากโรคแก่ครอบงำพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าทรงตรัสเมื่อยามอยู่ในวัยชราร่างกายตถาคตเหมือนกับเกวียนเก่าร่างกายตถาคตเหมือนกับไม้ที่อยู่ริมฝั่งเกวียนเก่านับวันที่จะหลุดจะหักจะพังต้นไม้อยู่ริมฝั่งมีแต่ที่จะโค่นลงไปเพราะกระแสน้ำซะหวังให้พังจึงว่าโรคแก่เป็นโรคที่จะต้องเกิดขึ้นแก่ทุกรายแล้วก็เป็นโรคที่ไม่มียารักษาโรคเจ็บแยกเป็นสองรักษาให้หายก็มีรักษาไม่หายไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ก็มีรักษาจึงหายไม่รักษาตายรักษาก็หายไม่รักษาก็หายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายรักษาหายไม่รักษาตายรักษาก็หายไม่รักษาก็หายอันนี้โรคเจ็บโรคพยาธิความตายก็เป็นโรคอันหนึ่งเป็นโรคที่ทุกโรคทุกนามจะต้องเจอเป็นโรคที่ไม่มียาเยียวยารักษายาในโลกไม่มีมาเยียวยารักษาโรคตายจึงว่าความแก่ก็เป็นโรคความเจ็บก็เป็นโรคความตายก็เป็นโรคแก่ส่วนไหนไม่แก่ไม่มีโรคแก่ส่วนไหนไม่เป็นโรคไม่มีแก่มดไม่ใช่แก่เฉพาะอายเกิดนานผมก็แก่ขนก็แก่เล็บก็แก่ฟันก็แก่หนังก็แก่สรีระร่างกายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโรคแก่ครอบงำหมดเ
แล้วก็เป็นโรคที่ไม่มีใครในโลกรักษาโรคอันนี้ให้หายได้ถึงจะมีความพยายามเพราะความไม่อยากแก่ก็เพียงแต่ว่าบิดเบือนกบเกลื่อนถึงจะบิดเบือนกบเกลื่อนยังไงก็ช่างโรคแก่ก็เป็นโรคแก่โรคแก่ก็เป็นโรคอยู่อย่างนั้นอันนี้นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสรรเสริญการระลึกถึงความแก่ระลึกถึงความแก่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างไรเป็นประโยชน์เห็นชัดๆเป็นการน้อมใจของเรามาอยู่กับเราตามปกติใจของเราใจของคนของสัตว์ทั่วไปไม่ใครจะน้อมเข้ามาอยู่กับตัวตนอยู่กับร่างกายอยู่กับของเกิดอยู่กับของแก่ของเจ็บของตายไม่ใครจะน้อมเข้ามาไม่ใครจะเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์กันในเมื่อไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ใจก็เที่ยวไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอกเจอของที่ชอบใจก็เกิดความกวนกวายก็สิ่งที่ชอบใจนั้นเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็กระวนกระวายก็สิ่งที่ไม่ชอบใจนั้นสรุปแล้วการส่งใจไปชอบเจอแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกกระใจการน้อมเข้ามาดูก่อนโรคคือความแก่ที่มีอยู่ในเราและเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกับคำว่าเราทีเดียวในเมื่อเราก็คือโรคเราคือความแก่เราก็คือโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ในเมื่อเราคือโรคเราคือกองโรคก้อนโรคและตรงไหนเป็นเรามีผมก็เป็นโรคคือโรคแก่มีขนก็เป็นโรคคือโรคแก่ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าโรคแก่ทั้งหมดการส่งใจไปข้างนอกมีแต่ที่เจอสิ่งที่เป็นข้าศึกการน้อมใจเข้ามามีแต่ที่จะเจอสิ่งที่เป็นยาแก้โรคยาแก้โรค
ในเรานี่มีอยู่สมบูรณ์โรคแก่ก็เป็นยาแก่โรคโรคเจ็บก็เป็นยาแก่โรคโรคตายก็เป็นยาแก่โรคความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสสอนเอาไว้ให้พากันระลึกถึงหนึ่งเนืองระลึกถึงเป็นประจำทรงใจไปชอบไปเจอสิ่งที่เป็นข้าศึกกับใจทรงใจไปชอบไปเจอสิ่งที่เป็นอันตรายกับใจเลิกการทรงใจไปให้ใจอยู่กับก้อนแก่ก้อนเจ็บก้อนตายความแก่ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นข้าศึกความเจ็บไม่เป็นอันตรายไม่เป็นข้าศึกความตายไม่เป็นอันตรายไม่เป็นข้าศึกไม่เป็นข้าศึกแก่ใจความแก่เป็นข้าศึกกับกิเลสความเจ็บเป็นข้าศึกกับกิเลสความตายเขาเป็นข้าศึกกับกิเลสกิเลสเขาจึงไม่อยากเห็นไม่อยากเจอในเมื่อกิเลสไม่อยากเห็นไม่อยากเจอกิเลสมันก็บอกว่าอย่าไปดูนะมันบอกว่าไม่ให้ดูแล้วมันก็จับหน้าบินเฮ้ยจับหน้าหมุนศีรษะนี่ให้หันหลังใส่ธรรมให้หันหลังใส่ความแก่หันหลังใส่ความเจ็บให้หันหลังใส่ความตายเราท่านถูกกิเลสมันหมุนหัวหมุนศีรษะด้วยกันทั้งนั้นแต่ละวันนี่สารพัดมันหมุนไปให้หันหลังใส่ก้อนแก่ก้อนเจ็บก้อนตายให้หันหลังใส่ก้อนธรรมก้อนสัจธรรมหมุนไปในสิ่งที่จะทำให้ใจกำเริบเพราะสิ่งที่เห็นสิ่งที่สัมผัสสิ่งที่สัมผัสนั่นใจชอบใจไม่ชอบใจทำให้ใจกระวนกระวายกำเริบใดทั้งนั้นกิเลสมันปรารถนามันต้องการอย่างนั้นจึงว่าในเมื่อส่งใจไปชอบเจอสิ่งที่เป็นข้าศึกเป็นอันตรายแก่ใจเพราะกิเลสก็คือตัวข้าศึกตัวอันตรายนั่นเองเราผู้ที่เห็นโทษของคำว่ากิเลสเห็นพิษเห็นภัยของกิเลสจึงพากันสนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมก็ต้องเอาใจอยู่กับธรรมการปฏิบัติธรรมก็ต้องเอาใจอยู่กับธรรมความแก่ความเจ็บความตายล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นศึกษาธรรมก็ศึกษาความแก่คือความแก่ของเรา
ศึกษาธรรมก็คือศึกษาความแก่ศึกษาโรคแก่เป็นโรคที่ไม่สามารถที่จะเยียวยาได้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาโรคแก่ก็เข้ามายึดครองจนกระทั่งแตกพังไปโรคแก่มันจึงสลัดทิ้งมันจึงหยุดเลิกละในการที่จะยึดครองเรียกว่ามันสลัดทิ้งเพราะมันตายแล้วเราก็คือโรคเจ็บจะสมมติว่าเจ็บอะไร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 ไข้อะไรโรคอะไรเป็นโรคทั้งนั้นคำว่าสารพัดที่จะสมมติเรียกก็คือความไม่เป็นปกติของร่างกายวิปริตไม่เป็นธรรมไม่เป็นปกติไม่สมดุลเราระลึกให้มาอันนี้จะเป็นธรรมกำจัดกิเลสเป็นธรรมที่กำจัดข้าศึกที่มันวุ่นวายอยู่ในจิตในใจของเราความแก่ในเมื่อเราเอาความแก่มาเป็นอารมณ์ความเจ็บในเมื่อเราเอาความเจ็บมาเป็นอารมณ์ความตายในเมื่อเราเอาความตายมาเป็นอารมณ์ล้วนแล้วแต่เป็นยารักษาโรครักษาโรคคือความสับสนความว้าวุ่นความวุ่นวายด้วยอำนาจของอำนาจผลพวงของการที่ส่งใจไปทำให้เกิดความกระสับกระส่ายว้าวุ่นในสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเราไม่ต้องการให้ใจของเราสับสนว่าวุ่นกระสับกระส่ายให้เอาใจของเราอยู่กับอารมณ์คือธรรมความแก่ก็เป็นธรรมความเจ็บก็เป็นธรรมความตายก็เป็นธรรมระลึกถึงมากๆระลึกถึงมากๆถ้าหากว่าเราระลึกถึงไม่พอกิเลสมันจะดึงจิตดึงใจของเราไประลึกถึงเรื่องกิเลสทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้จริงการระลึกถึงธรรมการเอาธรรมมาเป็นอารมณ์ของใจก็ต้องระลึกให้มากระลึกให้ยิ่งจนกระทั่งใจของเราก็ทำเป็นอันเดียวกันสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นธรรมอยู่ตลอดกาลในเมื่อใจของเราอยู่กับธรรมเอาธรรมอยู่กับใจสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นสภาพของธรรมตามความเป็นจริงธรรมเป็นกายเป็นธรรมโอสถธรรมเป็นธรรมโอสถโดยธรรมชาติเราก็จะได้สัมผัสยาคือธรรมะแก้โรคฆ่าศึกคือกิเลส
จึงว่าความป่วยความไข้เป็นธรรมเป็นสัจธรรมในเมื่อเกิดขึ้นในเราให้ทำความพอใจปฏิสันถานด้วยความพอใจอย่าปฏิเสธถ้าหากว่าปฏิเสธนั้นใจของเราตกอยู่ในการครอบงำของกิเลสจึงว่ากิเลสมันไม่สนใจธรรมมันมีแต่ที่จะไม่อยากดูเป็นสิ่งที่บาดตาบาดใจข้อขาดบาดตายของกิเลสเราอยู่ในการครอบงำเขาก็พยายามดึงเราหนีถึงธรรมจะอยู่กับเราเขาก็พยายามที่จะบิดเบือนไม่ให้ใจของเรานี่สัมผัสความจริงสัมผัสธรรมในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องใช้ความพยายามปล่อยตามกระแสใจของเราอันนั้นไม่มีความพยายามไม่เป็นข้อปฏิบัติฝืนใจฝืนใจฝืนใจทวนกระแสใจทวนกระแสใจอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติเป็นการปฏิบัติธรรมกิเลสมันชอบจูงใจใจชอบจูงจิตจูงใจออกไปหาความออกไปหาเรื่องราวต่างๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เลิกให้ละการส่งใจไปให้น้องเข้ามาน้องเข้ามาอยู่กับธรรมะปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเด็กเอาใจอยู่กับธรรมะเด็กก็ปลอดภัยหนุ่มสาววัยชราเอาใจอยู่กับธรรมปลอดภัยทั้งนั้นนักบวชฆราวาสเอาใจอยู่ก็ทำปลอดภัยถ้าหากว่าไม่เอาใจอยู่ก็ทำอันตรายมากๆเราไม่มีใครปรารถนาคำว่าอันตรายสถานที่ปลอดภัยพระพุทธเจ้าท่านทรงบอกทรงชี้แน่ทรงสอนเอาไว้ทรงบอกทรงชี้แนะเอาไว้ธรรมะคือเราทั้งก้อนธรรมะคือเราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้านี้ให้ใจของเราสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องรู้เห็นธรรมที่มีอยู่ในเรานี้สัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องรู้เห็นธรรมที่มีอยู่ในเรานี้เป็นธรรมโอสถขึ้นมาใจของเราประกอบด้วยโรครักโรคชังโรคชอบใจไม่ชอบใจโรคโกรธโรคหลงโรคกิเลสตัณหามีแต่ธรรมโอสถเท่านี้ที่จะเยียวยาพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ธรรมโอสถที่ไหนรักษาโรคพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ใช้ธรรมโอสถที่ไหน
ช่ธรรมโอสถที่มีอยู่ในพระองค์ในพระสาวกนั้นนั่นเองมาเป็นยารักษาโรคกิเลสธรรมโอสถในเราไม่ได้บกพร่องความแก่ก็มีความเจ็บก็มีความตายไม่มีเราไม่มีใครสักรายที่ไม่มีความแก่ไม่มีใครสักรายไม่มีความเจ็บความตายพากันระลึกถึงให้มากๆพากันเอามาใช้เป็นประโยชน์แก่เราให้มากๆเรียกว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทยามีอยู่ในเราเป็นโรคไม่สนใจที่จะเอายามารับประทานเรียกว่าเราเป็นผู้ประมาทประมาทก็คือความตายตายเพราะอะไรตายเพราะถูกข้าศึกมันเหยียบย่ำตายเพราะถูกข้าศึกมันเหยียบย่ำทำลายถึงจะยังมีลมหายใจอยู่เดินไปไหนมาไหนได้รับประทานขับถ่ายได้แต่ก็เหมือนกับคนตายแล้วเหมือนกับซากศพเพราะโรคมันเกาะกินจนกระทั่งเหลือแต่ซากของศพจึงให้พากันคิดพากันอ่านอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปลุ่มหลงที่โลกเขาลุ่มหลงมัวเมากันมาด้วยอำนาจของกิเลสมันเสี่ยมสอนด้วยกิเลสมันเสี่ยมสอนตามๆกันมาอย่าไปลุ่มหลงกิเลสมันพยายามที่จะล้างสมองพยายามที่จะสอนเราทุกขณะให้ปฏิเสธคำสอนของกิเลสทั้งหมดคำชักชวนเชื่อเชิญแม้มันจะดึงแข้งดึงขาก็สลัดให้หลุดออกไปยึดถือพระพุทธเจ้าให้มีความมั่นยึดถือพระธรรมให้มั่นคงยึดถือพระสงฆ์ให้มีให้มั่นคงยึดถือพระพุทธเจ้าก็คือระลึกถึงจิตระลึกถึงความธาตุรู้มีสติระลึกถึงจิตถึงใจของเราเป็นประจำยึดทาพระธรรมให้แน่นเป็นหลักจิตของเราทั้งจิตล้วนแล้วแต่เป็นธรรมความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมทั้งนั้นทั้งส่วนรูปและส่วนนามยึดให้มั่นยึด
พระสงฆ์ให้มั่นก็คือจริงจังในข้อปฏิบัติอะไรเป็นข้อปฏิบัติคือสติไม่มีอะไรจะเป็นธรรมข้อปฏิบัติมีสติอันเดียวระลึกถึงบุญพุทโธก็ต้องมีสติระลึกถึงธัมโมระลึกถึงสังโฆต้องมีสติทั้งนั้นระลึกถึงจิตของเราก็ต้องมีสติระลึกถึงรูปของเราก็ต้องมีสติถ้าหากว่าขาดสติแล้วเหมือนกับเรือที่ไม่มีพวงมาลัยรถไม่มีพวงมาลัยอันตรายทั้งนั้นจึงว่าสตินี่เป็นข้อปฏิบัติสตินี่เป็นธรรมเป็นธรรมจักรถ้าหากว่าไม่มีสติแล้วจิตจะไม่ทำงานจิตจะไม่ทำงานเพื่อเป็นประโยชน์กับจิตขาดสติแล้วจิตทำงานแต่เป็นอันตรายกับจิตเองมีสติจิตทำงานเป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะสัมมาสติสัมมาสมาธิล้วนแล้วแต่มีสติเป็นหลักจิตของเราให้มีสติแนบแน่นจนกระทั่งเป็นมหาสติขึ้นมามหาสติปัฏฐาน คำว่ามหาสติปัฏฐานไม่ใช่อยู่ในมหาสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4ที่เราท่องบนสาธยายหรือเราได้ยินกันนั้นอยู่ในจิตของเราที่ประกอบด้วยสติสมบูรณ์แน่นหนานั่นเองเห็นกายของเราก็รอบคอบชัดตามความเป็นจริงเห็นใจของเราก็สว่างกระจ่างแจ้งรอบคอบอยู่ในใจในจิตนั้นสติมีพลังเรียกว่ามหาสติกายของเราใจของเรากำหนดอยู่ที่จิตอันเดียวรอบครอบทั้งกายทั้งจิตเป็นจิตที่มีพลังจิตที่มีพลังก็คือจิตมีธรรมคือสติจิตมีธรรมคือสติมรรคก็สมบูรณ์ศีลก็สมบูรณ์สมาธิปัญญาสมบูรณ์ในขณะที่จิตรอบครอบในกายในจิตนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมโอสถมรรคก็เป็นธรรมอมมโอสถจิตของเราที่ประกอบด้วยสติเป็นธรรมโอสถรักษาโรคจิตรักษาโรคของจิตที่จิตเป็นอยู่กำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายแก่จิตให้สลายตัวไปโดยอำนาจของสติ
โดยอำนาจของสติที่เป็นมหาสติปัฏฐานสรุปแล้วโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นอย่าทำอย่าปฏิเสธทำใจของเราให้พอใจรับรองปฏิสันถารโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นธรรมขึ้นมาถ้าหากว่าปฏิเสธโรคภัยไข้เจ็บอันนั้นกลายเป็นอุปสรรคกลายเป็นข้าศึกกิเลสมันพยายามทุกโอกาสอะไรเกิดขึ้นกับเราอะไรเกิดขึ้นกับเรามันพยายามเอาอันนั้นล่ะมาเหยียบย่ำทำลายทำให้เราวุ่นวายเป็นทุกข์โรคแก่เข้าครอบงำมันก็เอาความแก่อันนี้ล่ะมาทำให้เราเป็นทุกข์โรคเจ็บเข้าครอบงำมันก็เอาความเจ็บอันนี้แหละทำให้เราเป็นทุกข์วุ่นวายจนกระทั่งเกินเหตุเกินผลโรคตายครอบงำเข้ามันก็ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์จึงว่าในเมื่อความแก่เกิดขึ้นมันก็เอาแก่อันนี้แหละมาเป็นเครื่องมือที่จะเหยียบย่ำทำลายในเมื่อความเจ็บมันก็ความเจ็บในเมื่อความตายมันก็ความตายจึงว่ามันพยายามทุกโอกาสในเมื่อเขามีความพยายามอยู่ทุกโอกาสทุกขณะเราจะเป็นผู้ประมาทได้อย่างไรพูดถึงกำหนดจิตกำหนดจึงกระทั่งปรากฏว่ามีแต่จิตอันเดียวพูดถึงการกำหนดจิตก็ให้มีแต่จิตอันเดียวเท่านี้ให้แนบแน่นสังขารมันติดเล็ดลอดจิตมันจะเล็ดลอดมันไม่มีโอกาสจึงเรียกว่าจิตดวงเดียวพูดถึงการที่จะกำหนดพิจารณาในสรีระร่างกายกองรูปกองธรรมกองธาตุก็พิจารณาได้รวดเร็วคล่องแคล่วและสว่างและแจ้งชัดตามความเป็นจริงทำงานลงณสถานที่ใดก็คือกองเกิดกองแก่กองตายกองธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟกองธาตุใจธาตุรู้กองอนิจจังทุกขังอนัตตากองนี้อันนี้ละเป็นกองมรรคกองผลเป็นกองมรรคกองผลกองโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์กองอยู่ในกองกายของใจกองธรรมกองนี้เป็นของกลางและทรงความเป็นกลางตลอดกาลไม่หยิบยื่นให้แก่คนที่ไม่ใคร่ต่อการศึกษาและจะไม่ปฏิเสธในการรับรองผู้ที่ใคร่ต่อการศึกษาท่านผู้ใดใจจิตรายใดใคร่ต่อการศึกษาธรรมของกลางพร้อมที่จะให้จิตรายนั้นรู้เห็นตามความเป็นจริง
จิตรายใดไม่สนใจในการที่จะศึกษาเรียนรู้ธรรมของกลางนี้ก็ไม่หยิบยื่นเรียกว่าทรงความยุติธรรมไม่อคติลำเอียงจึงให้พากันใส่ใจรวมจิตรวมใจอยู่กับธรรมสำรวมจิตอยู่กับธรรมสำรวมจิตของเราอยู่กับธรรมให้ได้ถ้าหากว่าสำรวมจิตอยู่กับธรรมไม่ได้จิตของเราในเมื่อปราศจากธรรมจิตไม่มีภูมิคุ้มกันจิตไม่มีเครื่องความป้องกันอันตรายมากๆภูมิคุ้มกันคือธรรมปราศจากธรรมขณะเดียวขณะใดเหมือนกันนักมวยนักต่อสู้ที่ไม่มีอาวุธเชิงวิทยายุทธมีแต่ตายก็ตายให้รวดเร็วคล่องแคล่วในการที่จะสลายกองเรากองเขาในการที่จะทำลายกองเรากองเขากองเราก็คือเราที่กองอยู่ตั้งแต่ศีรษะลงหัตถ์กองเขาก็หมายถึงกลืนกลนไปทั้งโลกธาตุล้นแล้วแต่เป็นของแก่ของเก็บของตายล้นแล้วแต่เป็นของตายทั้งนั้นให้รวดเร็วคล่องแคล่วในการที่จะสลายกองเรากองเขานี้ถ้าหากว่ามันอึดอัดไม่ยอมมันสลายมันทำลายไม่ได้ไม่ยอมสลายทำลายไม่ได้นั่นล่ะกิเลสมันดึงแข้งดึงขามันมัดแข้งมัดขาไม่สามารถที่จะเป็นอิสระมันจะดึงแข้งดึงขามัดแข้งมัดขาสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างไม่ถอยหลังเดินยงกลมอยู่อย่างนั้นนั่งสมาธิผุดลักผุดนั่งผุดในผุดนั่งผุดเดินอยู่อย่างนั้นในที่สุดจิตของเราก็หลุดออกจากกระแสกิเลสได้หลุดออกจากการครอบงำโดยอำนาจของกิเลสได้ที่นี่คล่องแคล่วรวดเร็วธรรมชาติจิตถ้าหากว่าไม่มีธรรมเครื่องทวงเขาจะคล่องแคล่วรวดเร็วไหมเบาไม่หนักจิตของเราธรรมชาติเขาสว่างสวยไม่มีธรรมของมืดเข้ามาครอบงำไม่มีธรรมของมืดเข้ามาครอบงำเขาจะสว่างสวยของเขาในเมื่อจิตของเราหยุดจากกระแสโลกขณะใดพูดถึงเบาหาประมาณไม่ได้พูดถึงสว่างสวยผ่องใสหาประมาณไม่ได้รวดเร็วกว่าหาประมาณไม่ได้จึงว่าคำว่าทลายคำว่าทำลายคำว่าสลายกองธาตุกองธรรมทำลายอยู่เสมอสลายอยู่เสมอทำลายอยู่เสมอสลายอยู่เสมอคำว่าเราคำว่าคนคำว่าสัตว์สักแต่ว่าเราไปพูดกันเท่านั้นเองไม่มีตรงไหนเขาว่าเป็นเราไม่มีตรงไหนว่าเป็นเขาไม่ตรงไหนไม่มีตรงไหนว่าเป็นคนและเป็นสัตว์
มีแต่ของเกิดมาตายมีแต่ของเกิดมาตายของที่เกิดมาสิ่งที่เกิดก็ไม่รู้ของที่เกิดของที่เกิดมาแล้วตายของที่ตายก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรไอ้เจ้ากิเลสมันก็ยังอันนี้เป็นคนนะอันนี้เป็นของเรานะเป็นตัวตนของเรานะในเมื่ออันนี้เป็นคนอันนี้เป็นตัวตนของเราอันไหนก็เป็นคนเป็นตัวตนขอไปเสียหมดสัมผัสตัวตนสัมผัสตัวตนมันก็เกิดหนาวเกิดร้อนมีการสัมผัสมันก็เกิดเป็นเวทนาขึ้นมาชอบใจไม่ชอบใจจึงว่าต้นเหตุก็คือทำให้แจ้งทำให้ชัดตามความเป็นจริงในกองรูปกองนามในกองธรรมกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตากองธรรมกองเกิดกองตายกองนี้กองรูปกองเกิดกองตายกองธรรมก็กองเกิดกองดับชัดตามความเป็นจริงแล้วมันแล้วก็ปล่อยวางไปชัดแล้วจะไปยึดไม่มีชัดแล้วจะไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่มีเพราะไม่มีอะไรจะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่ที่ไปยึดเนื่องจากว่ามันไม่เห็นเพราะอะไรเพราะกิเลสมันปิดหูปิดตากิเลสมันดำมันมืดครอบงำเขาแล้วมันมืดหมดโลกมันจึงมืดเพราะความมืดของกิเลสครอบงำเราอย่าให้ความมืดของกิเลสมาครอบงำจิตใจเราได้ถ้าหากว่าเราปล่อยให้ความมืดของกิเลสครอบงำศาสนาไม่มีหมดศาสนายังคงอยู่ยังสว่างสว่างกระจ่างแจ้งก็เมื่อความมืดของกิเลสมันไม่ครอบงำใจมันไม่ครอบงำเรามันไม่ครอบงำจิตใจถ้าหากว่าความมืดมันครอบงำจิตใจแล้วศาสนาไม่มีมันจะมีอะไรมีแต่ความมืดมีแต่ความดำมีแต่กิเลสตัณหาจะมีศาสนาตรงไหนศาสนาอยู่ก็โกนผมศาสนาอยู่ก็บิณฑบาตนักโทษเขาก็โกนผมการบิณฑบาตมันก็ไปหาอยู่หากินดีๆนี่วัวควายมันก็หาอยู่หากินเป็นศาสนาอยู่ตรงนี้ไม่ถูกต้องศาสนาอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตที่สัตว์ความมืดหลุดไม่มีความงื้อมืดเจือปนฝังแอบแฝงอยู่นั่นศาสนาเจริญศาสนาอยู่ตรงนั้นจึงพากันฟื้นฟูพระศาสนาพากันเชิดชูพระศาสนาให้สะอาดบริสุทธิ์พ้นจากความมืดกระแสกิเลสครอบงำให้เป็นอิสระเสรีขึ้นมานี่นี่ก็เป็นผู้ที่เข้าถึงศาสนาเข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าสัจรู้ธรรมก็เห็นใจของพระพุทธเจ้ารู้ใจของพระพุทธเจ้าที่ความมืดมันหลุดความมืดมันสลายตัวไปหมดนั่นธรรมคือจิตที่บริสุทธิ์ประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้ารู้ธรรมก็คือรู้จิตที่ความมืดมันสลายไป
โดยอำนาจของข้อปฏิบัติโดยอำนาจของสติธรรมโดยอำนาจของปัญญาธรรมไม่มีใครที่จะรู้เห็นแทนเราได้ไม่มีใครที่จะเข้าถึงแทนเราได้มีแต่เราเท่านั้นจะเข้าถึงและรู้เองเห็นเองซึ่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่าไปเห็นสิ่งอื่นมีความสำคัญกิเลสมันชอบมาโกหกอยู่เสมออันนั่นสำคัญนะ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 มันโกหกถูกมันโกหกถูกมันหลอกลวงจนตายแกจนจะเข้าโรงแล้วมันก็ยังไม่เลิกในการที่จะโกหกและหลอกลวงแกจึงกระทั่งฟันหล่นฟันร่วงฟันโยกฟันคลอนมันก็ยังไม่เลิกในการที่จะไปโกหกหลอกลวงแกจึงกระทั่งผมงอกผมขาวมันก็ยังไม่เลิกในการที่จะไปโกหกและหลอกลวงถ้าหากว่ายังไม่ถามไปใส่กองไฟอ่ะมันจะต้องโกหกหลอกลวงตลอดกาลทำไมจึงไปสนใจไปเชื่อกันที่จริงจังคำว่าคำสอนของกิเลสคำสอนของพระพุทธเจ้าแสนที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์อย่างเดียวอันแท้จริงทำไมไม่พากันใส่ใจมันโกหกมันหลอกลวงจนตายนะรู้มากแล้วควรที่จะปลีกออกจากเครื่องเมาๆซะบ้างควรที่จะลดน้อยควรที่จะเบาบางมันไม่บอกมันมีแต่บอกให้ลุยอย่างเดียวลุยจนตายตายแล้วยังไม่ฟังยังไม่ยอมนะมันยังเอากระดูกไปเข้าใส่หม้อคุณเอายังไปฝังดินอยู่นะเอาไปลอยทะเลนะให้เป็นอาหารของปลานี่ก็มันทำลายถึงขนาดนั้นมันเหยียบย่ำทำลายถึงขนาดนั้นยังพอใจพอใจที่จะสนองคำบัญชาของมันกันมีจิตมีใจพากันมีจิตมีใจคำว่าคำสอนของเกศสิ่งที่เกศมันบอกมันสอนมันชี้มันแนะนี่เลิกตายเลิกจากกันตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งวันตายสิ่งที่กิเลสมันชี้มันแนะมันบอกมันสอนนี่ตั้งแต่นี้จนกระทั่งตายเรียกว่าหันหลังใส่กันเลยให้มีจิตมีใจมีความเข้มแข็งในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่กิเลสมันบัญชาทำไมอย่างนั้นล่ะจะต้องสนองความต้องการของเขาตลอดกาลไปแล้วเขาไม่เลือกอยู่ตามวัดตามวาเขาก็ยังบัญชาให้ทำตามอำนาจทางความต้องการของเขาโกนผมนุ่งเหลืองนุ่งขาวเขาก็ยังไม่ยกเว้นโกนเหลืองนุ่มโกนผมนุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวเขาก็ยังไม่ยกเว้นพากันมีจิตมีใจทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสร้างเราให้มีพลังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสร้างจิตของเราให้แหลมให้คมเป็นธรรมะทำ
รมคำสอนของพระพุทธเจ้าสร้างจิตสร้างใจของเราให้มีพลังงานเผาผลาญตัวกิเลสตัวจันไรให้หมดให้สิ้นจึงให้พากันจริงจังมุ่งมั่นพระพุทธเจ้าท่านไม่มาสอนไม่มาบอกไม่มาเตือนพระพุทธเจ้าท่านปล่อยวางไว้แล้วให้พากันใส่ใจในธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้อันนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นสวาเป็นธรรมเป็นสวาขาตธรรมเป็นธรรมที่จะทำลายความมืดให้หลุดให้หมดสิ้นจากจิตจากใจยังไม่ล้าสมัยยังสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องนั่งลงไปนี่ต่อไม้เป็นยังไงให้ไปทำอย่างนั้นนั่งลงไปต่อไม้เป็นยังไงให้ทำมันต่อไม้ต่อไม้เห็นต้นไม้มันขยับไหมต่อไม้มันโยกมันคลอนไหมนั่งลงไปเอาดูต่อไม้เป็นแบบฉบับพระพุทธเจ้าท่านนั่งลงไปไม่ได้ตรัสรู้ไม่ลุกจากที่เรานี่จิตไม่สงบจิตไม่ปล่อยวางอารมณ์ที่ข้างๆอยู่ในจิตในใจนี่ย่อมไม่ลุกจากที่กามฉันความพอใจในสิ่งที่ใครทั้งหลายพยาบาทความไม่พอใจในสิ่งที่ไม่พอใจทั้งหลายความง่วงความมืดความอ่อนความเพลียความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยถ้ามันยังตกข้างจะไม่ลุกจากที่กี่ว่ากี่ชั่วโมงไม่พูดกี่วันก็ไม่พูดมันละตั้งความสัตย์มันลงไปในว่าตั้งความสัตย์ลงไปแล้วพลังมันเกิดสติมันเป็นพลังขึ้นมาปัญญาเป็นพลังขึ้นมาความเพียรเป็นพลังขึ้นมาความเพียรในที่นี้เพียรในการที่จะหาช่องทางเพียรในการที่จะหาอุบายเพียรในการที่จะศึกษาพิจารณาที่จะเป็นธรรมที่กำจัดอารมณ์ที่ข้างๆอยู่นั้นต้องตั้งความสัตย์ลงไปพลังจึงเกิดถ้าหากว่าไม่ตั้งความสัตย์นี่พลังไม่เกิดพลังไม่เกิดจะเอาอะไรไปชนะกิเลสจะเอาความอ่อนแอหรือเอาไปชนะกิเลสกิเลสมันยังไม่ทันลงไม้ลงมือซ้ำได้ยินเสียงของเขามันก็อ่อนเปียกไปหมดแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่หยุดยั้งกิเลสมันยังไม่พอใจอยู่มันยังว่าช้าอยู่ที่ว่ามันเอาทุกรูปแบบช่วงนี้อากาศเริ่มสบายชื้นไม่ชื้นแห้งไม่แห้งกลางคืนมาเดินแจ้งเดินสว่างพากันอยู่ลุกขมูลอยู่ลุกขมูลก็เสือกปูเขาพับครึ่งเสียข้างๆแบบทางเดินจงกรมเดินจงกรมเมื่อยแล้วก็นั่งอยู่กับทางเดินจงกรมอย่าอยู่กับที่หลับที่นอนไม่มีภาษาวกของพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่พอใจอยู่กับที่หลับที่นอนแล้วได้สำเร็จมรรคผล
มีแต่พอใจอยู่กับทางเดินจงกรมนั่งสมาธิพอใจอยู่กับที่เดินจงกรมทางเดินจงกรมและที่นั่งสมาธิอยู่ตรงลุกขมูลลมไม้สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่สร้างมรรคสร้างผลให้เกิดให้เป็นขึ้นที่ใจการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันไม่จำเป็นให้หลีกเพราะเราไม่ได้ปรารถนาในการที่จะมาเกี่ยวข้องกันปรารถนามาศึกษาและปฏิบัติให้เอาใจของเราเกี่ยวข้องกับธรรมที่เรามีอยู่แต่กิเลสมันพยายามที่จะดึงไปหาเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันตรงนั้นเกี่ยวข้องกันตรงนี้เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนนักบวชด้วยกันเกี่ยวข้องกับชาวบ้านที่ไม่ใช่นักบวชที่เข้ามาเกี่ยวข้องจึงให้ระมัดระวังพระพุทธเจ้าสอนให้ปรีกสอนให้หลีกเล้นเรายังสนใจใคร่ในการเกี่ยวข้องสวนทางกระทำพุทธเจ้าสอนในเมื่อเราสวนทางกระทำที่พุทธเจ้าสอนเราก็จะสวนทางกับพระพุทธเจ้าเดินไปจึงให้พากันระมัดระวังอยู่ด้วยกันเหมือนก็อยู่คนเดียวเขามากิเลสเนี่ยมันฉลาดเหมือนอะไรนี่หาช่องหาทางหาอะไรต่ออะไรที่จะไปเกี่ยวข้องจนได้ไม่มีอะไรที่จะหนาเท่ากิเลสไม่มีอะไรที่จะด้านเท่ากิเลสถ้าเราเผลอคล้อยตามมันเราจะเป็นผู้ที่หนาขึ้นมาด้านก็จะตามมาไม่อายต่อธรรมต่อวินัยควายหลายหลำเต็มคอควายหลำเต็มคอมันชนกันเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่คือรับผิดชอบในเจ้าของเองอย่าให้มีความบกพร่องในเจ้าของเรียกว่าผู้ใหญ่ให้มีความเคารพนอบน้อมกันการเคารพผู้อื่นคือการเคารพตนเจ้าของเองอย่าแสดงความแข็งกระด้างพูดจาปาศัยให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งกันและกันเป็นการแสดงออกของใจที่มีธรรมแข็งกระด้างหาความเคารพซึ่งกันและกันไม่มีเป็นการแสดงออกทั้งใจเต็มไปด้วยกิเลสจึงว่าให้เป็นผู้ใหญ่ยายใหญ่ลักษณะที่ควายริมล้ำควายล้ำเต็มคอควายล้ำเต็มคอคือควายทึกนะคอมันใหญ่มีแต่หาชนการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันการเกี่ยวข้องกับคนที่มาเกี่ยวข้องดูอยู่เสมอมีความจำเป็นหรือไม่แค่ไหนเพียงไรความเป็นธรรมเป็นวินัยแค่ไหนเพียงไรต้องระลึกถึงเสมออันนั้นเพื่อความปลอดภัยทำข้อวัดให้มันเป็นข้อวัดทำข้อวัดเป็นข้อวัดยังไงเคารพในการทำสำรวมอย่าส่งเสียงอย่าแสดงความขนองกิเลสมันอดมันเรียกว่ามันพยายามที่จะแสงเข้ามาทุกขณะมันแสดงออกมาทาง
เราเป็นยังไงเราจะเกี่ยวข้องอะไรเราทำอะไรมันแซงเข้ามาแซงเข้ามาถ้าหากว่าเราลืมตัวไม่ระมัดขาดการระมัดระวังโอ้มานี่แมลงวันมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเรียกว่าสัตว์โลกแต่เป็นสัตว์โลกที่สังคมโลกไม่ยอมรับแมลงวันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเรียกว่าสัตว์โลกแต่เป็นสัตว์โลกที่สังคมไม่ยอมรับสังคมโลกไปอยู่ตรงไหนอันตรายตรงนั้นคนเราอยู่ในลักษณะแมงวันก็มีสังคมโลกอยู่สังคมโลกยอมรับไม่ได้หรือไปอยู่ตรงไหนเป็นอันตรายตรงนั้นไปอยู่ตรงไหนเป็นอันตรายมีปัญหาตรงนั้นเครื่องประดับที่มีค่าไปอยู่ตรงไหนก็ทำให้ตรงนั้นสวยงามตรงนั้นมีบรรยากาศสดชื่นมีค่ามีราคาขึ้นมาทันทีเรียกว่าของในโลกมีคู่ทั้งนั้นนะเราอยู่ในโลกทำยังไงนี่อยู่ในโลกเราจะทำยังไงในการที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีคู่ในโลกนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีในโลกเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นคู่ที่มีในโลกเราควรเกี่ยวข้องให้เป็นประโยชน์แก่เราคำว่าประโยชน์แก่เราไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวการทำประโยชน์แก่เราให้ถูกต้องตามหลักชอบธรรมนั่นแหละเป็นการทำประโยชน์แก่สังคมทำประโยชน์แก่เราในทางที่ถูกต้องชอบธรรมนั่นเป็นการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมไม่ใช่เหตุทำประโยชน์แก่เราแล้วเป็นการเอาเปรียบสังคมไม่เป็นอย่างนั้นทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่เราในทางที่ไม่ชอบทำอันนั่นเป็นการเอาเปรียบสังคมทำประโยชน์แก่เราทำมากยิ่งเป็นประโยชน์กับสังคมมากถึงว่าอะไรที่เขาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีในโลกนี่เขามีทั้งของดีของไม่ดีอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วมันไปเป็นประโยชน์กับเราและไม่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์แก่สังคมเราก็หลีกเลี่ยงเสียนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำบุญก็ทำสิ่งที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์นั่นเองสิ่งที่เป็นบุญในโลกอันนี้เป็นไปในทางสร้างสรรค์นี่ไม่หมดเป็นใครเกิดมามากเท่าไหร่ใครเกิดมาจะทำสักขนาดไหนความดีสิ่งที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ไม่หมดเป็นดอกสิ่งที่จะทำลายตนและทำลายสังคมก็ไม่หมดเป็นยิ่งทำยิ่งมากสัตว์จริงว่าเราเกิดมาในโลกอันนี้ก็ให้เลือกในใช้โลกให้เป็นประโยชน์แก่เราเพราะโลกอันนี้มันมีทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นอันตรายเราเลือกใช้เป็นเราเกิดมาในโลกนี่เราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยถ้าหากว่าเลือกใช้ไม่เป็นบางทีมันตายทั้งเป็นก็มีตายทั้งเป็นไม่ใช่ว่ามีอะไรบันดาลเจ้าของเนี่ยเป็นคนทำเอาใช่ทรัพย์สินของโลกนี้ต้องทำประโยชน์แก่โลกให้มันคุ้มถ้าหากว่าไม่ทำประโยชน์แก่โลกนะกลายเป็นสร้างสิ่งที่เป็นความเสียหายแก่โลกนะอันนั้นบาปไม่ทำประโยชน์ให้โลกไงแก่ให้มันคุ้มนี่เป็นผู้ที่ทำลายสร้างความเสียหายให้แก่โลกอันนั้นมันบาปบาปอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาปรับนะไม่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาพูดว่าบาปมันจึงบาปบาปอันนี้มันเป็นธรรมชาติเหมือนกับคนไปเหยียบไฟอ่ะมันพองมันฮ้อนมันบ่เป็นพระพุทธเจ้าบอกให้พองบ่เป็นพระพุทธเจ้าบอกให้ร้อนมันร้อนเพราะไปเหยียบไฟคนบาปคนบาปก็เหมือนกันนะเพราะไปทำสิ่งที่เป็นโทษบาปก็เกิดขึ้นไม่ต้องมีใครพูดไม่ต้องมีใครไปว่ามันก็เป็นยิ่งว่าเกิดมาใช้ทรัพย์สินของโลกอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกอันนั้นล่ะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นอะไรที่จะไปเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่โลกพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้หมด
ทรงสอนให้ปฏิบัติทรงสอนให้ท่ำดำเนินในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างเดียวเพราะว่าเราเกิดมาได้อาศัยโลกเป็นเครื่องที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยชีวิตของเราทุกลมหายใจเข้าออกนี่อาศัยโลกทั้งนั้นอาศัยทรัพย์สินของโลกทั้งนั้นจึงมีชีวิตอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ถ้าหากว่าไม่พากันใช้หนี้ใช้สินในการที่เรียกใช้สมบัติของโลกนี่เป็นประจำทุกวันนี้เราจะพากันเป็นบาปติดตัวไปคำว่าบาปนี่เกิดจากการกระทำที่สร้างความเสียหายนั่นเองบุญก็คือเกิดจากการกระทำที่เป็นไปในการสร้างสรรค์โลกให้พากันเข้าใจพุทธเจ้าสอนให้ท่ำสอนให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่สร้างสรรค์โลกทั้งนั้นในทางที่จะเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่โลกพุทธเจ้าห้ามทำแล้วเป็นของผู้ทำนั้นใครทำเป็นในทางสร้างสรรค์โลกคนนั่นน่ะเป็นการสร้างสรรค์ในตนเองคนทำในการที่ใส่ทำลายโลกคนนั่นเป็นคนทำลายเจ้าของเองเพราะการกระทำของเขานั่นนี่จึงให้พากันเข้าใจยุคเข้ายากหมากแพงต้องทำเราให้มีค่าเพราะเรานี้ล่ะมันแพงเท่าไหร่เรายิ่งมีค่าเท่านั้นยุคเข้ายากหมากแพงเราจะต้องทำเราให้เป็นประโยชน์มากๆแต่ก่อนกินข้าวอย่างนี้ติ๊บนึงนี่ถลาย5บาท10บาทเนี่ยซื้อจะเข้ามันก็เต็มติ๊บละเดี๋ยวนี้บางที่20บาทก็ติ๊บบนได้ติ๊บได้ขนาดใหญ่สักหน่อยนั่นน่ะจริงว่ายุคเข้ายากหมากแพงชีวิตชีวาของเรานี่มันเกิดจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นนี่แหละยุคเข้ายากหมากแพงชีวิตของเราก็เป็นสิ่งที่มีค่ามีราคามากจะต้องใช้ชีวิตของเราที่มีค่ามีราคามากๆนี่ให้เป็นประโยชน์แก่โลกมากๆการที่ทำชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์แก่โลกนั่นล่ะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่เราเองทำแล้วเป็นของเราไม่ใช่ทำแล้วเป็นของใครไปคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้ทุกพระองค์ทำแล้วเป็นของเราทำแล้วเป็นของเรากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาธรรมมาทั้งนั้นบุญก็ธรรมมาบาปก็ธรรมมาทำไปบ่มีจึงให้พากันคิดพากันอ่านสิ่งที่มันจะยั่วเย้าไปในทางที่เรียกออกนู่นนอกรูนอกทางมันมีมากเหมือนกับธรรมดาธรรมชาติของน้ำมันชอบไหลเนี่ยมันจะต้องไหลลงสู่ที่ต่ำจิตใจของเราก็เหมือนกันที่มันมีของต่ำอยู่ในจิตในใจมันจะต้องไปสู่ที่ต่ำจนได้จึงให้พากันระมัดระวังอย่าให้มันไปไหลสู่ที่ต่ำมันมีแต่โคลนแต่ต้มกลิ่นมันเหม็นใครปล่อยให้เจ้าของไหลที่ทรงลงสิสู่ที่ต่ำอ่ะคนนั่นหอมคนทอนนั่นหอมบ่มีเหม็นไม่มีอะไรจะเหม็นเท่าคนปล่อยเจ้าของให้ไหลลงสู่ที่ต่ำไม่มีอะไรที่จะหอมเท่าคนที่พยายามเข็นเจ้าของให้สู่ในให้ขึ้นสู่ที่สูงได้อันหอมคิดดูแล้วของแล้วบ่มีในโลกกินข้าวแล้วบ่กินแล้วบ่พอบึดเอาอีกแล้วมื้อนี้กินแล้วมื้อนี้คือมื้ออื่นก็กินอีกกินแล้วเสมอแต่หักบ่แล้วสักทีอาบน้ำอาบแล้วแต่หักบ่แล้วสักทีถูขี้เหงื่อขี้ไข้ล้างขี้แก้วล้างยาขี้ปากล้างขี้ตาขี้หูล้างแล้วแต่หักบ่แล้วสักทีหนักเด้หนักนี่ละพาละหนักพระพุทธเจ้าท่านไม่ว่าอะไรหนักนะก้อนหินพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าหนักเพราะมันไม่ได้พูดมันหนักสักทีพระพุทธเจ้าว่ากองคนกองเรากองนี่มันเป็นกองหนักเพราะมันจำเจหนักเพราะมันไม่แล้วสักทีกินข้าวแล้วด้วยกินมาตั้งแต่กินบ่เป็นกินมาตั้งแต่สมัยกินบ่เป็นต้องให้อีพ่ออีแม่ให้แม่เอาป้อนให้นี่กินมาตั้งสมัยกินบ่เป็นเข้าซี่ถ่ายมันก็ยังบ่แล้วโธ่
พระพุทธเจ้าว่าทุกข์นี่มันทุกข์อีหลีเด้เนาะว่าจึงว่าการเรียนศึกษาธรรมการเรียนธรรมไม่ใช่ไปหาเปิดตำราเบิ่งดอกพระพุทธเจ้าตำรามาไหนภาษาว่าพระพุทธเจ้าไปเปิดตำราที่ไหนไม่มีใครไปเปิดตำราดอกคนเปิดตำราดูคนนั่นไม่ใช่ศึกษาธรรมเป็นศึกษาตำรา